อัสสลามุอะลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคำถามเข้ามาว่าย้อมผมสีดำได้ไหมนะครับเพราะว่าผมงอกแล้วคำตอบก็คือว่าการย้อมสีดำนั้นเป็นที่ต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเรื่องราวมันได้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับตอนที่นบีพิชิตนครมักกะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพ่อของอบูบักรนะครับก็ถูกแบกมาหาท่านนบีในสภาพที่ผมขาวเข้าขาวหมดเลยนะครับเมื่อมาถึงนบีแล้วนบีก็บอกกับญาติญาติว่าเอาชายคนนี้เนี่ยไปแปลงโฉมหน่อยนะครับก็คือไปย้อมผมย้อมเขาให้เขาหน่อยแล้วนบีก็บอกว่าวัจตานิบุสสาวาดะแต่อย่าย้อมดำนะอันนั้นก็เป็นหลักฐานที่บันทึกอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าจะย้อมผมสีแดงสีน้ำตาลด้วยกับเฮนน่าสามารถทำได้แต่ถ้าย้อมดำนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์